สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปั๊มน้ำเหมือนเดิมนะครับปั๊มน้ำนี่ครับเห็นไหมเห็นครับเป็นพี่ๆน้องๆดูตัวนี้ครับตัวนี้มีเห็นอะไรไหมครับนี่ครับขาวๆเห็นไหมเทปพันเกลียวนี่คือเขาเจ้าของบ้านเขาจ้างช่างที่อื่นมาทำนะครับไม่ใช่ผมนะครับนี่เขาเลยตามผมมาเลยนี่ครับสาเหตุคาบน้ำนะครับคาบน้ำเปียกน้ำรั่วตรงนี้ครับเป็นเส้นลงมาเลยน้ำรั่วเกิดจากอะไรเกิดจากที่เขาพันเทปผมบอกไว้เลยครับตัวนี้ไม่ต้องพันเทปตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูมันจะมียางปุกเกนแต่ยางสีดำถ้าไม่มีเราก็หาใส่แต่อย่าพันเทปนะครับถ้าพันเทปมันก็จะรั่วไม่อยู่ยิ่งขันยิ่งรั่วครับเพราะว่าแต่ที่ยิ่งขันแน่นอีกเท่าไหร่เพราะอันนี้มันเป็น PVC นะครับยิ่งขันแน่นเข้าไปตัวนี้จะแตกแป๊ะเลยแตกป๊อกเลยครับเป็น PVC นะครับไม่ใช่เหล็กนะครับก็ผมต้องรู้ว่า PVC ขันแน่นไปบีบกับเหล็กอะไรมันจะแตกแค่นั้นก็พอครับพี่แค่นั้นก็ที่ได้แค่นั้นก็พอครับเราจะไม่พันเทปครับเข้าบ้านในบ้านดูไว้นะครับเราจะไม่พันเทปเราจะใส่ยางโปเกนดำที่เราเตรียมมาครับมันจะมาเปลี่ยนสายเนี้ยมันจะเข้าระหว่างขาโดดนะครับมาถึงถังครับตัวนี้ตัวเลี้ยงน้ำครับมาถึงถังเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนี่ผมนี่นะครับจะถอดให้ดูตอนนี้เลยครับว่าเขาใส่โปรเกนหรือเปล่ามันมีผ้าเทปหรือเปล่ามันรั่วเพราะเหตุใดนี่ก็แน่นเหมือนกันนะครับเราใช้แรงออกแรงหมุนหน่อยนี่ไงครับเห็นไหมเขาพันเทปถ้าเป็นสูตรผมครับจะไม่พันเทปนะครับถ้ามันมีเราก็ต้องแกะออกแกะออกให้เยอะที่สุดครับให้มันเหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีได้ยิ่งดีตัวนี้คือตัวการครับที่ทำให้มันรั่วเรายิ่งขันแน่นถ้าพันเทปเข้าไปยิ่งเยอะยิ่งขันแน่นเท่าไหร่ตัวรูมันเนี้ยก็จะแตกครับมันจะบานออกแล้วก็นี่นะครับโปรเกนที่ผมเตรียมมาเราลองใส่สัก2 อันก่อนนะครับใส่เข้าไปเลยในดูนี่ครับใส่เข้าไปเลยนี่ครับอันนี้มันจะใหญ่หน่อยแล้วเราก็จะเอากรรไกรแต่งหน่อยนึงนะครับนี่ครับก็อาจจะยาวหน่อยนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆได้ดูก็เป็นความรู้นะครับพอดูเสร็จอาจจะทำได้เลยก็ได้ครับก็ไม่จำเป็นต้องเลือกทางนี่ครับใส่เข้าไปเลยโอเคใส่เข้าไปเลยครับไปแล้วครับเราจะลองสัก1อันก่อนนะครับนี่ครับใส่เข้าไป1อันก่อนเราจะลองใส่เข้าไปแล้วเราลองเปิดปั๊มดูโอเคครับใส่เข้าไปครับลองดูว่ามันจะรั่วมั้ยเรื่องปั๊มน้ำเป็นเรื่องที่ปัญหาเยอะครับเราต้องตามจับจุดให้ได้ครับถ้าเราจับไม่ได้แล้วก็ไล่ไม่ทันครับมันเป็นอะไรที่ปัญหาเยอะจริงๆครับปั๊มน้ำเจอมาทุกบ้านครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับลองเสียบครับดู
ดำไปอีกอันนึงนะครับเห็นไหมครับดูเลยผมย้ำนะครับเพื่อนๆทุกคนช่างทุกคนพ่อบ้านแม่บ้านอย่าพันเทปนะครับบอกทั้งช่างมาหาผมครับจำไว้นะครับครับผมห้ามพันเทปนะครับตัวนี้ให้ใส่โปรแกรมอย่างเดียวเท่านั้นโปรแกรมลักษณะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับเราไปซื้อตามร้านซอฟต์แวร์ครับก็จะมีขายเต็มที่อันนี้ก็5บาทครับตรงนะเส้นละ5บาทไม่แพงครับดีกว่าเราจะเปลี่ยนตัวนี้ครับตัวนี้ก็แพงครับตัวนี้ก็ประมาณ 4-500 นะครับตัวนี้ทั้งชุดประมาณสายด้วยแต่เราเปลี่ยนแค่นี้เส้นละ5บาทโอเคครับอาจจะยาวไปนิดแต่ก็มีประโยชน์นะครับก็จบงานครับถ้ามีปัญหาเรื่องปั้นน้ำเรื่องอะไรซ่อมตรงไหนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้ารักถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ